วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโรงพยาบาลบุรังกันนะคะครูชื่อชาญโรงเรียนบ้านหนองโบแว่นค่ะวันนี้คุณครูกำลังจะสอนในเรื่องของการอ่านข้อความซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คุณครูโรงพยาบาลบุรังกันสร้างและพัฒนาขึ้นมาสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ค่ะเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะครูพันเรียงร้อยเป็นข้อความเป็นเรื่องสำหรับนำมาใช้สอนนักเรียนค่ะพร้อมไหมคะลูกคะจำได้ดีจำจำไว้ให้ดีจำจำไว้ให้ดีรอเรือ
เป็นไง
ลอดภัยกับเราใช่ไหมใช่ค่ะเออถ้ารีสอร์ทไม่น่าปลอดภัยเราจะมีเราจะปลอดภัยไหมเวลาเราไปใช่ค่ะเราต้องดูรีสอร์ทที่มีความปลอดภัยด้วยอ่านข้อหนึ่งอ่านพร้อมกันอ่านเยอะข้อหนึ่งพร้อมกันนานๆเลยค่ะมามีไปเที่ยวที่เขียนได้ให้อ่านคำที่ผสมคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เขียนตอบคำถามวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อความเขียนตอบคำถามได้ถูกต้องด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุลการขอบคุณมากมากเลยค่ะสวยงามเลยค่ะเป็นบทงานของนักเรียนค่ะนะคะบางคนก็เขียนลายมือเอียนค่ะก็ต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไปค่ะนี่ค่ะผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจครูพันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนมีจิตวิญญาณในความเป็นครูสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ